รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสองคนนะคะพี่ตีนสีไรค่ะกับฝ้ายนะคะกับรายการ The Playmaker ค่ะครับผมพี่ฝ้ายฮะค่ะรายการ The Playmaker วันนี้เนี่ยนักกีฬาที่จะมาเป็น The Playmaker สุดยอดมากครับผมยังไงคะอยู่บนกิ่งไม้ สุดยอด นี่รายการเราซีเรียสนะครับผมไม่ซีเรียสเราแบบว่าเอาคนดีๆคนเก่งๆมาใช่คือจะบอกว่า The Playmaker ของเราเนี่ยสุดยอดคือหมายถึงเก่งมาก The Playmaker ของเราวันนี้ก็คือพี่ตูนภาคภูมิผู้สะอาดนักกีฬา BMS Flatland ครับผมแล้วเขาเจ๋งยังไงคะพี่เรนโอ้โหเจ๋งยังไงล่ะครับเรียกว่าพี่ตูนของเราเนี่ยโดดเด่นมากในการแข่งขัน Asian Beach Game ที่ผ่านมาปลายปีครับผมและที่โดดเด่นกว่านั้นผ่านมาแค่1เดือนโอ้โหก็กวาด2เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครราชสีมาครับผมฟังแล้วแบบฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะคะดูจากฮอตและเป็นนักกีฬาเดอะเพลย์เมกเกอร์ได้ดีทีเดียวแต่มีข้อสงสัยอยู่นิดนึงค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยนะคะว่าแล้วไอ้กีฬา BMX Flatland เนี่ยมันคือกีฬาอะไรแล้วเล่นยังไงแน่นอนมีคำว่า BMX ก็ต้องจักรยานและแฟลตแลนเนี่ยก็คือการที่ต้องทรงตัวอยู่บนจักรยานแล้วก็มีการแขวงจักรยานแล้วก็หมุนกระโดดครับแบบที่เราเห็นกันที่เขาเล่นกันตามสวนสาธารณะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่แปลว่าการที่เขาฝึกซ้อมในสวนสาธารณะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบกระจอกหรือว่าแบบแค่แบบมาขับเล่นๆแต่ว่าพี่ตูนของเราเนี่ยไปไกลถึงระดับโลกนะครับระดับโลกเลยทีเดียว อยากจะรู้จักเขาแล้วล่ะค่ะพี่ติ๋มโอ้โหเดอะเพลย์เมเกอร์ของเรามีคำตอบแน่นอนฮะว่าทำไมพี่ตูนถึงเก่งได้ขนาดนี้ไปชมกันเลยครับความเก่งกาจของพี่ตูนภาคภูมิผู้สะอาดนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะวันนี้ไปก็เลยขออนุญาตมาคุยกับพี่ตูนด้วยตัวเองนะคะแล้วตอนนี้อยู่กับพี่ตูนเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ตูนสวัสดีค่ะให้พี่ตูนอวดผลงานก่อนเลยดีกว่าว่าที่ผ่านมาเราได้แชมป์อะไรยังไงมาบ้างก็ล่าสุดค่ะเหรียญทอง Asian Beach Game ครั้งที่4ที่ภูเก็ตค่ะครับแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือไปแข่งตามแบบที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยในประเทศก็ทุกที่แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเซาท์อีสต์เอเชียก็ไปหมดซึ่งใน Asian Beach Game ที่ผ่านมาเนี่ยพอรู้ว่าเราแบบได้เหรียญทองเนี่ยเห็นว่าพี่ตูนแบบสะใจมากมันเป็นเพราะอะไรคะก็คืออย่างที่สะใจมากเพราะว่าคือ1ก็คือชนะตัวเองแล้วก็พาฝันของผมกลับบ้านแล้วก็คือการแข่งมันสูสีกันมากยังไงพี่ตูนเล่าให้ฟังหน่อยก็คือรันแรกตัวแทนของไทย2คนขึ้นนำแล้วพอรัน2มาเลเขาเล่นดีแล้วเขาก็ขึ้นนำเลยก็คือเหลือผมคนเดียวแล้วคราวนี้ก็คือต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเขาค่ะแล้วก็ตอนที่ประกาศผลมามันลุ้นไงค่ะมันแบบตุบตับตุบตับอยู่ในใจใช่ครับแล้วก็คือมีเสียงเชียร์อยู่ด้านหลังด้านหลังแล้วได้ยินว่าแบบชนะมาแบบสูสีคู่ใช่แค่แต้มเดียวมันเลยแบบแต้มเดียวที่คุ้มค่าแล้วตอนแข่งมันยากลำบากขนาดไหนมันจริงๆแล้วที่คนที่แข่งก็เก่งหมดแต่คือผมแข่งกับตัวผมเองผมไม่ได้ไปแข่งกับพวกเขาไงที่สำคัญคือชนะตัวเองก็ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เหรียญทองมาครองเรียบร้อยทีนี้ต้องขออนุญาตถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าได้ยินว่าไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ต่างประเทศมาด้วยใช่ครับก็คือก่อนที่จะกลับมาแข่ง Asian Beach เขาส่งไปเก็บตัวที่ Woodward ที่ประเทศอเมริกา อยู่20วันทำไมเราต้องไปถึงอเมริกาคะคือจริงๆแล้วก่อนที่จะไปอ่ะผมซ้อมมาหนักอยู่แล้วไงแล้วพอไปถึงนู่นผมไม่ได้ซ้อมหนักแล้วคือผมเหมือนไปพักผ่อนมากกว่าผ่อนคลายก่อนแข่งเปลี่ยนสภาพอากาศอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับค่ะซึ่งจริงแล้ว
ไทยกับอเมริกาที่นู่นเขาจะนิยมอะไรอย่างนี้มากกว่าเราปะคะจริงๆแล้วอเมริกาก็คนเก่งๆเยอะแต่ว่าคือที่ผมไปผมไม่ได้เจอใครคือแบบไปซ้อมของผมเองแต่ว่าคือใช้เทคนิคของโค้ชที่เคยมาสอนตอนที่เอเชียนอินดอร์ปี2007อยู่แล้วครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนไปรีแลกซ์ใช่ครับเพราะว่าซ้อมหนักคือจริงๆซ้อมหนักมาอยู่แล้วก็คือตารางมันจะเป็นแบบนี้3เดือนซ้อมหนักเดือนแรกเดือนที่2หนักมากเดือนที่3คือเริ่มเบาแต่พอดีไปอเมริกาช่วงที่เริ่มเบาพอดีถ้าเกิดเราไปซ้อมหนักที่นู่นแล้วถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนเก็บตัวใช่ครับช่วงนั้นกลับมาเราได้อะไรบ้างคะจากที่นี่ที่อเมริกาก็คือสภาพแบบความมั่นใจความพร้อมอะไรเงี้ยไม่ว่าเราก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะอย่างนี้มันแบบว่าเราไปเล่นในที่แปลกๆเลยนะสภาพอากาศหลายอย่างแล้วพอกลับมาเหมือนแบบว่าเราทำสภาพจิตใจเราพร้อมที่สุดในหัวเราไม่ได้คิดอะไรเรามีแค่ท่าที่เราจะใช้แล้วก็ความมั่นใจลงไปแข่งแค่นั้นก็พอแล้ว ใช่ไหมแล้วก็ได้แชมป์มาครองแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะตูนภาคภูมิผู้สะอาดแล้วปัจจุบันนี้อันดับนานาชาติหรืออันดับโลกก็จริงๆแล้วอย่างระดับอันเก็บอันดับเนี้ยผมไม่ได้ไปแข่งทั่วไปเพราะว่าปีนึงถ้าเกิดเก็บคะแนนจริงเขาจะมี4สนามทั่วโลกแต่ผมไม่ได้ไปขนาดนั้นแต่ผมจะใช้ตะเวนแข่งเอาอันไหนที่ผมไหวผมก็ไปอันไหนที่มีสมาคมส่งผมก็ไปสิ่งที่ดีที่สุดอันดับที่ดีที่สุดที่ทำได้ที่ภาคภูมิใจจริงๆแล้วมันทุกอันดับเพราะว่าทุกรางวัลมันเป็นแรงบันดาลใจของผมมากกว่าให้ทำต่อไปทำต่อไปอย่างเงี้ยเป็นทั้งแรงกระตุ้นทั้งแรงบันดาลใจคือมันสำคัญหมดไม่ได้ว่ามีอันไหนดีที่สุดถ้าไม่มีงานนั้นผมก็อาจจะไม่มีวันนี้มันเป็นอย่างนี้นี่แหละค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณตูนภาคภูมิสอนได้เล่นนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยมันสนุกยังไงยากเย็นขนาดไหนกว่าจะได้เป็นแชมป์มาขนาดนี้ช่วงหน้าค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่เล่นแล้วไม่ว่าจะหน้าตายังไงเล่นดูเทพเลยอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือมันยากนะพี่ตินรับรองว่ายากแน่นอนครับแค่แบบขี่จักรยานแบบทรงตัวธรรมดาก็ยากแล้วแต่นี่มีการหมุนมีการโชว์ทักษะคือนอกจากพรสวรรค์แล้วต้องมีพรแสวงด้วยอ่ะแน่นอนครับแต่ว่ารายการ The Playmaker ของเราเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วยังไงฮะพี่ตูนของเราเนี่ยจะมาสอนขี่ BMX Fatland ครับผมและที่รู้มาเนี่ยพี่ตูนของเราเนี่ยเขามีความคิดแล้วก็แนวคิดที่ดีมากๆในการเล่น BMX Fatland ของเขาถ้าอยากรู้นะคะอดใจรอนิดนึงช่วงหน้าค่ะครับผมThank you.